สำหรับนี้นี้นะคะเราขอปิดท้ายช่วงแรกด้วยเรื่องข่าวปลอมอย่าแชร์นะคะซึ่งข่าวนี้เราอ่านเป็น10ครั้งเลยค่ะก็ยังคงมีปลอมอยู่อาจจะเป็นส่งกันอยู่นะพี่ฝนอาจจะเป็นว่าตอนนี้คนคืออยู่ในช่วงที่แบบเราต้องการสินเชื่อเหนือมาเพื่อต่อชีวิตของเรา post covid อ่ะหลังจากโควิดหายไปแล้วเราต้องตั้งหลักใหม่นะคะข่าวนี้มันวนเวียนไปวนมาหนักมากเลยคือสินเชื่อเพื่อประชาชนข่าวเดิมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสินเชื่อเพื่อประชาชนของธนาคารออมสินคุณจะกู้ได้สูงสุด200,000 บาทเลยกู้อย่างง่ายได้มากอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้ข่าวนี้ปลอมค่ะและเป็นมาหลายเดือนแล้วด้วยแก้ไม่หายค่ะข่าวนี้ปลอมนะคะคือเขาบอกว่าธนาคารออมสินเนี่ยมีเงินกู้ใช่แต่ต้องผ่านขั้นตอนนะมีผูกคำนู่นนั่นนี่นู่นไอ้ประเภทแบบมาถึงปุ๊บแล้วได้เลยปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่ค่ะข่าวปลอมอย่าแชร์นะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากว่าธนาคารออมสินไม่ได้มีนโยบายไม่ได้มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ชื่อว่าสินเชื่อเพื่อประชาชนอันนี้ไม่มีแต่มีสินเชื่ออื่นๆมีซึ่งท่านก็ติดตามได้จากธนาคารออมสินนะคะส่วนสินเชื่อเพื่อประชาชนกู้ระยะยาว 50,000 ถึง 200,000 ยังง่ายได้เหมือนมีผูกคำอะไรแบบนี้อันนั้นไม่ใช่ข่าวปลอมอย่าแชร์นะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่นึงท่านผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาว่าด้วยเรื่องการเมืองเทพไทยเสนพงษ์เนี่ยเวลาเขาช่วงลบลาค่าฟันเดี๋ยวคุณเทพไทยออกมาเนี่ยจะเป็นช่วงไหนที่ดีมากเทพไทยลบแกงคุณเทพไทยเนี่ยพูดเลยนะถ้าภาคอีสานเนี่ยคุณไม่ขายทักษิณชินวัตรไม่มีทางรอดภาคอีสานถ้าไม่ขายทักษิณไม่มีทางรอดเพราะว่าทักษิณนั้นมาพร้อมกับอะไรประชานิยมแจกแหลกแหกค่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แจกแหลกแหกค่ายไม่มีทางรอดอันนี้เทพไทยพูดนะคะส่วนทางด้านของประชาธิปัตย์นั้นเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาภาคเหนือตอนล่างนี่โคลมคลามมากเลยนะคะตึงตังมากเลยละค่ะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นเวทีกันชนิดที่เรียกว่าเลือดที่วันไหลออกไปแล้วเนี่ยหยุดแล้ว คุณจุลินี่อุดเลือดหยุดเลยค่ะ ที่ภาคเหนือตอนล่างเดี๋ยวกลับมาดูรายงานการเมืองกันนะคะรวมถึงเรื่องธนาธรขึ้นศาลคดีมาตรา112อัน